วัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน Guest IDC ครับผมเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะฮะตอนนี้เป็นแมตช์แรกนะครับผมก็เป็นการประทะกันระหว่างไอโซนนะครับเจอกับ Star Boba นะครับทั้งคู่นี่อยู่ที่กรุ๊ป B นะครับผมไอโซนนี่จะอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับส่วน Star Boba นี่อยู่ที่เวียดนามนะครับผมก็ในกลุ่มกูบีนี่จะมีไอโซน125นะครับ Star Boba NC จากอินโดนีเซียนีโอรูชันแล้วก็ทีมไฟเออร์ครับผมนะก็ส่วนในแมตช์แรกนี่ช่วงไทม์ไลน์แรกนี่ก็จะประกอบด้วย Red Space ครับผมเจอกับ Skynet นะครับส่วน Invasion Red ก็จะเจอกับ MSI Evo GT ครับผมแล้วก็ไอโซนนะ125เจอกับ Star Boba ที่ถ่ายทอดสดอยู่นี้นะครับผมแล้วก็ NC กับ Neolution นะผมแล้วก็ Maneski นะครับกับDiperuku นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของ Orange นะครับเจอกับ G7 Little Art ครับเจอกับ Dreams นะครับผมแล้วก็ Pacific นี้เจอกับ Ideal นะครับผมก็รอบนี้ครับมีการแข่งขันของทีมจากประเทศไทยนะ2ทีมนั่นเองนะครับผมส่วนในส่วนของ TT How นี่ก็รอนะผมในรอบที่2นะครับก็คือช่วงบ่ายโมงครึ่งนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาสู่เกมกันหน่อยแล้วกันนะครับก็ทางฝั่ง iZone นะ125นี่แบนไปแล้วครับผมโรนดูอิดครับแล้วก็ในส่วนของฟูเรียนฮะแบทไรเดอร์สตาร์โบบ้านี่แบนไรเคนทัวไปครับผมนากาไซเลนแล้วก็ในส่วนของควีนออฟเพนนะไอโซนตอนนี้ครับผมเลือกมาแล้วครับเป็น Shadow Demon ครับผม Beast Master แล้วก็ Sand King ครับส่วน Star Boba นี่เลือกมาเป็นลานาย่านะครับผม Wind Runner แล้วก็ Wayful Spirit ครับก็มาดูการแบน2ตัวหลังนะครับผมไอโซนที่อยู่เซนติเนลนะครับก็แบนฟิชในส่วนของเอิร์ธเชคเกอร์ไปนะครับแล้วก็สลาดาสตาร์โบบ้านี่แบนกิซ่าไมเดนไปแล้วก็เคออสไนท์ครับผมตัวหลุดตอนนี้ยังคงเป็นในส่วนของ Ancient Ice Partition นะผม AA นั่นเองนะครับแล้วก็ดาร์คเซียนะครับก็ยังหลุดอยู่นะฮะส่วนตัวแครี่นี่ยังคงเป็นแอนติเมทนะครับผมที่หลุดมาแต่ว่าสตาร์บัวตอนนี้เขามีลานาย่าแล้วนะฮะตอนนี้ทางฝั่ง Star Boba นี่มีการเลือกรูบิกมานะครับหรือแกนมาร์กัสนั่นเองนะฮะThank you.
ไอโซนก็เลือกตัวที่4มานะฮะเป็นเวเวอร์นะครับผมก็ขอขอบคุณทางกิกะไบต์ด้วยนะครับผมที่ให้ทางผมนี่ได้รับเกียรติในการพากนะครับตลอดทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จะมีรายการถัดไปอีกทีนึงก็เสาร์อาทิตย์นะครับผมก็คือรายการGuest นะครับกรุงเทพมหานครนั่นเองครับในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์นี่เป็นGuest IDC Guest Final นะครับขออภัยก็ที่สยามดิจิตอลเกตเวย์นะครับผมวันเดียวนะฮะถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมใครที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงนะผมก็เดินทางมารับชมได้ครับผมบรรยากาศสดๆนะครับพร้อมกิจกรรมอีกมากมายครับผมแล้วก็ในส่วนของใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลนี่เดี๋ยวทางเราจะขึ้นช่องถ่ายทอดสดให้แล้วกันนะครับ Star Boba เลือกตัวสุดท้ายครับผมเป็น Panelen Brewmaster ครับวันนี้ก็เตรียมในส่วนของกับข้าวไว้ดีๆนะข้าวเที่ยงข้าวเย็นไว้ครับหน้าจอกันเลยทีเดียวก็ถ่ายทอดสดต่อเนื่องครับผมตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนถึงราวๆ2ทุ่มเลยนะครับยังไงก็ติดตามรับชมกันต่อเนื่องเลยนะตัวสุดท้ายครับก็เป็นในส่วนของกังก้านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวทำการรีเกมกันสักครู่นะครับ